สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กันที่จังหวัดน่านนั่นเองนะครับซึ่งคืนนี้นะครับผมก็ได้มาพักที่โรงแรมสุขเกษมโฮเทลนั่นเองนะครับซึ่งเข้ามาในบรรยากาศโรงแรมนะครับก็จะเป็นตึกประมาณ 2-3 ชั้นนะครับผมแล้วก็ตกแต่งด้วยไม้นะครับซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีทั้งโต๊ะเก้าอี้นะครับให้เรานั่งเล่นนั่งคุยกันได้นะครับพอเดินขึ้นมาข้างบนนะครับก็จะเป็นโซนของห้องพักนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างนะครับให้เรามองเห็นรถวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับบรรยากาศคือดีมากนะครับที่นี่พอเดินไปเรื่อยๆนะครับก็จะเจอห้องพักนะครับผมก็พักอยู่ห้อง2x2นั่นเองนะครับผมพอเปิดประตูเข้ามานะครับก็จะเจอกับห้องนะครับแล้วก็จะมีทั้งทีวีนะครับตู้เย็นแล้วก็โต๊ะต่างๆนะครับและที่นี่คือกระจกคือใหญ่มากนะครับคือเต็มตัวเลยและซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับก็คือที่นอนครับที่นอนก็คือเหมาะกับการพักผ่อนจริงๆครับเพราะว่านอนคือนุ่มมากๆเลยนะครับเหมาะกับการแบบนอนหลับจริงๆนะครับแล้วก็เปิดประตูเข้ามานะครับก็จะเจอกับห้องน้ำนะครับผมก็จะเป็นห้องน้ำเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนะครับก็จะมีทั้งเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับแล้วก็กระจกแล้วนะครับผมแล้ววันนี้นะครับก็เป็นวันหยุดขาตะเลอร์นะครับก็จะมีถนนคนเดินด้วยนอกจากวันหยุดปกติก็จะมีถนนคนเดินเหมือนกันนะครับพาไปชมบรรยากาศของถนนคนเดินกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปกันเลยลุงเขาบอกว่าเขาทำลูกชิ้นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นที่นั่งนะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะไม่มีนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับแล้วก็ฝนตกด้วยนะครับเราก็เลยมานั่งกินตรงข้างๆนะครับแล้วก็มองวิวนะครับของวัดนะครับต่างๆด้วยนะครับและสำหรับคืนนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย